หลังมติคณะกรรมการวัตถุอันตรายกำหนดให้จำกัดการใช้สารกำจัดวัชพืชพารากอดคลอพาริฟอสและไกลโฟเซตซึ่งเป็นแนวทางที่เหมาะสมในสถานการณ์ปัจจุบันดร.สุทัศน์ศรีวัฒนพงศ์ที่ปรึกษาสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพันธ์จึงได้จัดเวทีระดมความเห็นจากทุกภาคส่วนสรุปได้ว่าต้องคุมเข้มนำเข้าและจำหน่ายรวมถึงจำกัดร้านค้าสร้างร้านค้าเฉพาะตรวจสอบย้อนกลับได้รวมทั้งให้ความรู้ผู้ค้าจนสามารถแนะนำเกษตรกรให้ใช้ได้อย่างถูกต้องส่งเสริมการวิจัยเพื่อจัดหาสารทดแทนหรือทางเลือกที่เหมาะสมข้อเสนอนี้ทางกรมวิชาการเกษตรจะจัดทำร่างแผนการควบคุมสารทั้ง3ชนิดให้แล้วเสร็จภายใน60วัน